กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวที่คุณผู้ชมได้ส่ง SMS กันเข้ามานะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะใครอยู่ใกล้ๆจังหวัดจันทบุรีหรือว่าอยากจะไปร่วมงานบุญกันนะคะสำหรับพิธีพุทธาเทวพิเศษนะในการสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าหน้าค่ายตากสินจันทบุรีพรุ่งนี้ในช่วงประมาณ 9:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็จะมีพิธีในการบวงสรวงนะคะโดยดร.อัฏฐาเลขจิตหรือว่าครูอัฏฐาเลขจิตของเรานั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะช่วงประมาณบ่ายๆนะคะก็จะมีพิธีในการที่จะเริ่มพิธีพุทธาเทวพิเศษเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะไปร่วมบุญการอันนี้ไปเจอกันที่สถานที่ได้เลยวันพรุ่งนี้แต่ว่าอาจต้องไปเช้าหน่อยเช้านะฮะเพราะว่าพิธีนี้จะมีประมาณ9โมงนะบวงสรวงหน้าศาลนะครับศาลสมเด็จเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมนะพอบวงสรวงเสร็จแล้วนะพอช่วงบ่ายนิดนึงนะก็จะเป็นช่วงที่ถ้าคุณธงชัยท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์การพุทธาภิเษกนะครับเหรียญนี้เลยนะมีพระเกจิอาจารย์รูปด้วยกันก็ไปรวมบุญสร้างกุศลกันนะฮะท่านไปถึงนั่นอันลงอัคระลงกระเป๋าสตางค์ต่างๆหรือร่วมพิธีบุญนะฮะท่านที่ไปเนี่ยงานนี้ผมแจกนะหลวงพ่อนะครับโอ้โหจำได้ไหมหลวงพ่ออะไรมีหลายองค์เลยนะครับจะมีของมาแจกท่านผู้ชมด้วยอุปกรณ์นะครับนะฮะไม่ได้ค่ะต้องไปที่นั่นแล้วงานนี้รับรองนะคนหลายพันคนนะฮะเป็นงานอยู่ที่ในจังหวัดนี้ด้วยค่ะแล้วก็คือครั้งนี้ต้องบอกว่าในส่วนของปัจจัยเนี่ยนะที่มาร่วมบุญกันก็เพื่อที่จะไปสร้างพระบรมรูปองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนื้อโลหะสำริดด้วยนะคะฉะนั้นก็อยากจะไปร่วมบุญร่วมกันตั้งแต่ช่วงเช้านะ9โมงต้นไป9โมงก็จะเป็นในส่วนของพิธีบวงสรวงของครูอัฏฐาแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะเป็นในส่วนของนะคะพระเกจิอาจารย์นะคะมีพระพรหมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยในการจุดเทียนชาแล้วก็อธิษฐานนั่งจิตนั่งอธิษฐานจิตนั่งปลกด้วยก็ไปเจอไปร่วมบุญกันได้นะคะเขาบอกว่างานดีๆแบบนี้บอกกล่าวบอกบุญกันไปด้วยก็แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้มา SMS กันต่อดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบชื่อนามสกุลข้อความแล้วก็จังหวัดส่งมาที่422-1606คุณดารารัตน์นะคะเลขบ้านค่ะ 24/68 เลขทะเบียนรถ2911ทำธุรกิจชากาแฟบรรจุขวดอยู่ดีไหมคะต้องชิมก่อนดีไหมท่านผู้ชมนะชิมแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันนะมันชิมก่อนเนี่ยให้เมื่อยขวดหนึ่ง ชาไทยชาไทยผมชอบโอเลี้ยงนะครับครับดารารัตน์อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าคุยเบื้องต้นนะฮะโอกาสผ่านไฟเขียวเรื่องของธุรกิจเนี่ยไปได้แต่มันยังไม่ค่อยพอใจเท่าที่ควรยังไรก็ตามลองหาสูตรที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะที่มีอยู่นะสมมติเรามีอยู่7แล้วแหละเราเพิ่มอีกเรื่อง 3-4 นะอย่าง 3-4 ตัวเข้ามานะหรือแม้แต่น้ำที่เป็นน้ำสมุนไพรนะน้ำลูกเตยใบใช่ป่ะค่ะน้ำไอ้นี่แหละไอ้นี่กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบใบเตยมะตูมอะไรแบบนี้นะครับอ๋อสมุนไพรต่างๆถูกต้องทานได้ก็ลองทำดูแล้วพวกนี้มันจะต่อยอดได้ดารารัตน์น่ะฝีมือนะเรื่องของการจัดแพ็คเกจหรือแม้แต่การดูแลความสะอาดผมให้ผ่านเดินต่อเลยครับผมไม่อีกสิทธิ์คุณผ่านได้คุณดารารัตน์นั่นเองนะคะเนี่ยอาชีพก็ส่งเข้ามาได้ดีไม่ดียังไงไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีอย่างไรแล้วจะทำอย่างไรจะต่อรอดยังไงใช่แล้วค่ะนะ SMS เพื่อส่งเสริม SME โอ้เนี่ยต่อยอดกันต่อไปอาชีพต่อไปในอนาคต SMS ต่อมาเลยค่ะครับคุณอรยาการเงินโชคลาภคู่รักแยกกันอยู่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าก็มันเป็นเส้นขนานความคิดแค่นั้นเองนะฮะจังหวะจะคนที่ไม่เข้าใจกันหรือว่ามันคนเราอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันต้องให้อภัยกันนะการให้อภัยกระสู่ชัยชนะชีวิตคู่ก็จะดีขึ้นนะครับแน่นอนมันจะมีรอยแตกรายงานระหว่างความรู้สึกนึกคิดระยะสั้นๆแต่สุดท้ายมีโอกาสกลับคืนดีด้วยกันนะครับอารยาขอเป็นกำลังใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจรวยพรนะคะเบอร์โทรศัพท์6955เลขบ้านค่ะ 28/12 หนี้สินการเงินโชคลาภขอลายเซ็นด้วยค่ะโอเค6955เนี่ยตัวเรื่องของแบกภาระแบกภาระคนอื่นแล้วตัวเองพอเริ่มต้นแล้วเนี่ยสภาวะการแบกการซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นมาเรื่องการเงินมันมีบ่อยบ้านเลขที่นี้นะฮะ 28/12 เนี่ยเป็นบ้านเลขที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นฐานเก่าของเดิมที่สามารถที่จะต่อยอดได้ฉะนั้นหนี้สินหนี้เสียไม่ต้องกลัวแล้วครับยังผ่านได้ดีเงินโชคลาภช่วงนี้โชคลาภโดดเด่นแต่ว่าการเงินยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควรฉะนั้นอย่าผีผามลงทุนช่วงนี้มีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะต้องระวังจะรวยพรกลับไปสินครับนั่นเองนะคะส่ง SMS กันเข้ามาแบบนี้ก็มีโอกาสลุ้นกันนะผู้โชคดี3ท่านเราจะแรนดอมนะคะที่จะมีโอกาสได้รับเทพเจ้าไฉ่ชิงเอียนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณวสุธรค่ะบูชาอะไรดีคะขายของไม่ค่อยดีเลยทำธุรกิจขายเครื่องมือช่างครับวสุพรนะครับขายเครื่องมือช่างนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรก็โอเคด้วยฮะ
ไอ้ที่ไม่โอเคอาจจะเป็นเรื่องบริวารหรือว่าการเงินช่วงนี้มันอาจจะสะดุดตัวเพราะเหตุของเศรษฐกิจเล็กๆแต่สุดท้ายแล้ววสุธรนะฮะสามารถที่จะผ่านได้ถ้า2เบอร์6956กับ69226992นะครับ92ตัวอยู่กลางดีนะดีเด่นเรื่องเจรจาดีเด่นเรื่องโชคลาภดีเด่นเรื่องการงาน6922ดีฝ่า6956ตัวหลังไม่ดีตัวหน้าเด่นชัดครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะนะเผื่อท่านมีหมายเลขเบอร์โทรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันส่งลายเซ็นชื่ออะไรเนี้ยนะฮะมันสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้นะครับคุณจักรินทร์นะจากพะเยาเลยค่ะเลขบ้าน51เป็นอย่างไรบ้าง51คงแก่เรียนนะครับเรียนต่อเยอะๆจักรินทร์นะฮะเราเองก็ค่อนข้างมีประสบการณ์มีอะไรต่างได้แต่ว่าเวลาขี้เกียจก็ไม่เอาไหนเหมือนกันคือคนเราขี้เกียจมันเบื่อไงเหมือนที่ว่าหนังสือเนี่ยเป็นเล่มเป็นปึ้งแต่ก่อนเคยจับแต่สุดท้ายเว้นไปเยอะดังนั้นนะฮะรีไซเคิลชีวิตมาไหนนะครับแล้วก็เริ่มเติมเต็มจากของเก่าที่มีจากเพื่อนจากมิตรภาพนะคนที่เข้ามาเกื้อกูลเรื่องการศึกษานะสุดท้ายแล้วเนี่ยจักรินนะฮะก็จะได้เป็นงานด้านราชการรออยู่นะนะฮะงานด้านเรื่องของนะถ้าเป็นม.5เนี่ยนะฮะถ้าเกาไปเรื่องงานเกี่ยวเรื่องของเรื่องทูตเรื่องงานเกี่ยวข้องเรื่องของงานราชการเนี่ยมันรอคอยอยู่จักรินนะครับมีพื้นอย่างนั้นเลยค่ะลุยต่อสู้ต่อนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอาทิตยาค่ะเมื่อไหร่จะมีบ้านคะแล้วก็ถามสุขภาพแฟนโอ้ชื่อนี้นี่เหมือนเคยส่งมาคุณเคิร์ตสุขภาพแฟนด้วยสุขภาพแฟนด้วยครับนะฮะก็ให้ต่อยอดนะฮะจากดูแลเรื่องไขมันนะฮะไขมันก่อตับนะคอเลสเตอรอลสูงเกิดขึ้นมาเพราะอาหารการกินนะครับอาจจะควบคุมพิเศษจากประมาณกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับค่ะนะ SMS ต่อมาค่ะช่วงนั้นอาจจะมีความเด่นชัดนะป่วยเจ็บมันต้องมีระยะเวลานะครับจะได้ระวังได้นะครับคุณภูวพลนะคะสุขภาพการเงินการค้าหนี้สินบ้านเช่า 34/18 ย้ายดีมั้ยคะย้ายดีมั้ยนะ 34/18 นะฮะ18เนี่ยเป็นตัวโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องเปลี่ยนยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากเดือนเกิดประมาณ 5-6 เดือนฉะนั้นนะครับถ้าเป็นกุมภามีนาเมษา3เดือนนะครับบอกเลยว่าเราจะย้ายก็จะได้ไม่ยึดเขาได้มีล่วงหน้าป่ะมีล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเขายึดมาตรงมัดจำบอกเขาล่วงหน้าเลยล่วงหน้าเลยนะฮะภูวดลภูวพลนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณคณาทิพย์นะคะบอกว่าตอนนี้ขายไอติมอยู่จะขายเครื่องสำอางด้วยได้ไหมขายพร้อมกับไอติมนะฮะซื้อไอติมแถมเครื่องสำอางแถมเครื่องสำอางด้วยไหมจะเปิดร้านเดียวกันมันจะกำไรไปเกินบ้างนะฮะเอาฟังนะครับสมมติขายไอติมเนี่ยขายก็มันถ้าจะเอาเป็นรายได้มั่นคงแน่นอนยังไม่ดิ่งนะแต่ถ้าเอาเมนรองนะฮะเรื่องเมนไม่ใช่เมนมาเผาเมนไม่ใช่คือเอาตัวหลักก็เป็นตัวหลักก็คือพูดง่ายๆว่าขายไอศกรีมขายไอศติมเนี่ยขายไปก่อนแล้วก็เอาเครื่องสำอางนะไม่ได้ทำคนเดียวทำเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วอาจจะเป็นขายตรงมาเสริมได้นะครับไม่มึนเสียเพราะว่าคุณเองก็อาปากก็เปิดร้านค้าแล้วคณะทิพย์สามารถทำได้นะเลขบัตร5019เนี่ยเป็นเลขเกื้อกูลเป็นเลขเตรียมพร้อมอยู่แล้วฉะนั้นเก่งบริการเก่งด้านการค้าอยู่แล้วไม่กลัวความจนครับขนาดทิพย์ไลเซนนี้ครับค่ะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาก็ระบุชื่อนามสกุลข้อความเข้ามาชัดเจนแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับลุ้นใช่ค่ะเทพเจ้าชัยสิงเอี้ย3,000ด้วยกันแต่ลุ้นรับสินะลุ้นรับนะรับลุ้นได้เหมือนกันSMS ต่อมาเลยมาที่คุณพงศธรนะคะการงานแล้วก็ขอไลเซนการงานนะฮะถ้าถามว่ารอบปีหน้าโดดเด่นและก็ดีเบาใจเบาสบายเพราะว่าคนรอบข้างคนข้างเคียงเข้ามาเกื้อกูลแต่รอบปีนี้ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่เลยนะฮะคุณพงศธรพงศธรลายเซ็นนะครับมอบไปคุณพงศธรทุกท่านอย่าลืมนะคะใครส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อแบบนี้ชื่อจริงแบบนี้จะได้นำไปปรับเปลี่ยนใช้การทำธุรกรรมทำธุรกิจต่างๆด้วยถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปัญจพรค่ะเลขบัตรนะคะ6753เสริมการงานการเงินโชคลาภยังไงคะครูครับอยากเปลี่ยนลายเซ็นขอแบบทัดไฟคือเตโชธาปัญจพรน่าจะได้แล้วแหละนะฮะเรื่องลายเซ็นไปพอได้แล้วปุ๊บเนี่ยแนะนำนิดนึงเรื่องทำบุญดีกว่านะครับเพราะว่าที่ถามมาอาจจะเป็นเรื่องของการเสริมการงานต่างเคยแนะนำไปอยากให้คุณนะครับมีโอกาสถวายเทียนคู่แล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงนะฮะกับโบสถ์วิหารหรือวัดวาอารามที่กำลังเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดวาอารามที่เป็นวัดหลวงนะครับหรือมีสถูปเจดีย์นะครับไปทำซะปัญจพรแล้วจะดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณวีรพัฒน์ค่ะการเงินและความรักเป็นยังไงคะความรักนะตอนนี้นะยังไม่เท่าไหร่แต่เพราะความเด่นชัดนะเรื่องความรักนะโดดเด่นหลังจากเมษาก็คือประมาณวันที่1ถึงวันที่18นะช่วงพฤษภานั้นช่วงกำลังจะได้นะทิศทางความรักเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหรือความรักที่ปรากฏมาไม่เด่นชัดกำลังจะชัดเจนขึ้นยกเว้นเรื่องการเงินการเป็นการเงินเนี่ยจะเว้นช่วงระยะสั้นๆนะครับได้มาผ่านมือแล้วก็เสียไปจุดจบมันอยู่ที่ตอนที่ว่าเราปรับสภาพหนี้ไม่ค่อยได้กันนั่นเองหนี้พ่วงๆหนี้พ่วงมือกันยาตุลาครับต้องระวังเป็นพิเศษวีรพัฒน์ครับ SMS ต่อมาค่ะ
เอเจนต์ต่อมานะคุณฉัตรมงคลค่ะเบอร์โทรศัพท์3369จะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่า3369นะครับทิศทางการเปลี่ยนงานอย่าพึ่งนะฮะผีผามไปเจ็บตัวเพราะว่าของคุณเนี่ยดีช่วงตุลารอบปีหน้าตุลาดีถ้าช่วงนี้เปลี่ยนไปดี3เดือนแต่ว่าแก้ปัญหาอีก3เดือน3เดือนผ่านไปนะครับปัญหาราคาเค้าเรียกว่าค้างๆนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยการรอคอยมันจะมีผลดีต่อการงานประเภทปรับเรื่องเงินเดือนเข้ามานะฉะนั้นครั้งนี้อาจจะมีเหตุการณ์ดีๆครั้งนี้จะมีข่าวดีมาแต่ไม่เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จเท่าไหร่รอเวลาอีกสักนิดนะครับคุณฉัตรมงคลนั่นเองนะคะ SS ต่อมาค่ะมาที่คุณอธิษฐานนะคะการงานการเงินคู่ครองเป็นยังไงคะคู่ครองล่วงไปนิดนึงกับเรื่องของทิศทางที่ไม่เข้าใจกันมือที่3บุคคลที่3คนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเพื่อนบ้านข้างเคียงจะทําให้เล้าลานเพราะคําพูดการเจรจาการเงินฟูเฟื่องขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีนิดนึงนะติดชะนักเพราะแปลสภาพทรัพย์ไม่ค่อยทันนะพูดง่ายๆว่าอาจจะติดชะนักเรื่องหนี้นะแต่หนี้เนี่ยมันผ่านเดือนเกิดแล้วโอเคการงานตอนนี้มันเหมือนงานชนกันนะฮะซ้ําซ้อนแล้วบางครั้งเนี่ยเฟ้อไปกับเรื่องงานที่ประเภทว่าเราอธิษฐานจิตตั้งใจเต็มที่แต่สุดท้ายติดลบครับต้องระวังนะจะบอกให้นะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606แล้วก็ไม่แน่จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆกันในรายการพร้อมทั้งนะคะเทพเจ้าไฉสิงเอี๊ยที่จะมีมอบให้แค่3ท่านเท่านั้นเราจะแรนดอมผู้โชคดีกันส่งเข้ามาได้เลยค่ะ4221606พักกันสักครู่ค่ะ